สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้จากเซตชาแนลครับผมเนื้อหาสาระสําหรับตอนนี้ครับจะชวนคุณผู้ชมมาทําการตกแต่งรูปภาพของคุณผู้ชมให้ดูสวยงามและมีสเสน่ห์ในสไตล์ของคุณผู้ชมเองครับอันดับแรกคุณผู้ชมไปที่ Play Store หรือ App Store ก็ได้นะครับและค้นหาคําว่า ฟอโตกริดครับผมฟอโต้ photo, แล้วก็ GRID ครับผมแอปพลิเคชันนี้นะฮะผมใช้มาน,นานมากๆเลยครับผมแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่ผมโปรดปรานมากๆในการแต่งรูปของผมนะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยฮะเขียนว่าฟอโตกริดนะครับวิดีโอแอมพิกอะไรตัวเนี้ยฮะพิคเจอร์นะครับไม่ใช่พิกหมูนะฮะเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับโดนใจบอกอร์ละโดนใจผมด้วยครับผมต่อไปฮะเราคลิกทําการติดตั้งเจ้าแอปพลิเคชันนี้กันเลยครับขนาดไฟล์เพียงแค่30 7.4เมกะไบต์ครับผมแต่ข้อแนะนำก็คือให้ดาวน์โหลดผ่าน Wi-Fi นะครับการใช้งานเจ้าแอปพลิเคชันนี้ง่ายมากครับโดยเฉพาะน้องๆที่อยากจะทำปก u t u b e ครับผมหลายๆคนสอบถามมาพีเทตตี้สอนทำปก y o YouTube หน่อยครับโอเคนี่เลยฮะแอปพลิเคชันนี้ทำได้แน่นอนเลยครับแม้ว่าจะไม่ได้เพอร์เฟ100%แต่ว่าพีเทตตี้ก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ในการตกแต่งปกบ่อยๆครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วคุณผู้ชมคลิกเปิดเลยนะครับก็จะเข้าสู่ฟอร์ดแอปพลิเคช ฟชันโฟโตกริดครับผมหากเขาสอบถามให้อนุญาตเข้าถึงรูปภาพเข้าถึงวิดีโอต่างๆคุณผู้ชมก็จําเป็นที่จะต้องอนุญาตนะครับคราวนี้เรามาดูฟังก์ชันต่างๆที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันนี้นะครับผมอันดับแรกครับกริดครับผมกริดตรงนี้นะครับเขาจะทําการรวบรวมรูปภาพโดยใช้เฟรมที่มีอยู่โดยอัตโนมัติครับผมแก้ไขตรงนี้ครับจะเป็นการแก้รูปเดียวๆครับตรงนี้เป็นการถ่ายรูปโดยใช้แอปพลิเคชันของเขาครับผมการสครับผมการ สามดีชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสร้างการ์ดนะครับให้เป็น 3D ดีฮะแต่วันนี้ครับตัวที่เป็นพระเอกของเราที่เราจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมคือฟรีครับผมฟรีตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าได้แอปพลิเคชันมาฟรีๆนะครับแต่หมายถึงการตกแต่งรูปภาพได้อย่างอิสระครับผมก่อนอื่นฮะสำหรับน้องๆที่อยากจะใช้ในการตกแต่งรูปภาพเพื่อทําเป็นปก u t u b e นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกกริดตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกรูปภาพนะฮะเนี่ยฮะเขาจะสอบถามว่าอันนี้ตใได้เข้าถึงรูปภาพไหมเราจําเป็นต้องอนุญาตนะครับแล้ว คุณผู้ชมก็สามารถเลือกได้เลยครับจะใช้หลายๆรูปก็ได้นะครับโดยการติ๊กไปที่รูปต่างๆเหล่านั้นที่เราต้องการครับผมหากเราแตปะปั๊บปั๊ป๊ไปตามรูปนั้นๆนะครับเราก็จะสามารถใช้รูปนั้นๆในการตกแต่งได้ครับผมแต่คราวนี้เรามาดูในส่วนของฟรีครับผมที่จะเป็นอิสระที่แต่งรูปได้ตามสไตล์ใจฉันครับผมเราแตะเข้าไปที่ฟรีเลยครับผมจากนั้นเราเลือกรูปที่เราต้องการที่จะทําการตกแต่งครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะฮะมีเลขหนึ่งครับผมมีอะไรบ้างเลยเนี่ยอ่าซ้อมีหนึ่งนะ หากเราคลิกซ้ําไปที่รูปเดิมนะครับคุณผู้ชมฮะเขาจะเป็นการใส่รูปเดิมเข้ามาตรงข้างล่างนะครับคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะครับว่ามันมีรูปเดิมซ้ํากันสองครั้งนะครับหากคุณผู้ชมต้องการลบรูปใดรูปหนึ่งออกไปก็แตะตรงที่เจ้าเครื่องหมายลบตรงนี <quelques> ้แค่นั้นเองครับรูปนั้นก็จะหายไปครับแล้วเราก็เลือกรูปที่เราต้องการครับผมโชว์เข้าไปฮะโชว์เข้าไปครับเลือกรูปที่เราต้องการครับผมเดี๋ยวนอ่ะใส่เข้าไปอาจากนั้นคลิกถัดไปที่อยู่มุมขวาด้านบนครับคุณผู้ชม ถัดไปอยู่ตรงนี้นะครับผมคลิกถัดไปโชว์เข้าไปฮนะทั้งแอปพลิเคชันจะทําการโปรเซส s รูปของเราทั้งหมดที่มีอยู่ตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมสามารถที่จะแตะที่รูปนะครับแล้วก็เลือกรูปได้ตามใจชอบเลยละครับว่าอยากจะให้รูปนั้นอยู่ตรงไหนครับผมให้เลือกรูปนั้นอยู่ตรงไหนก็ได้จะอยู่ข้างหน้าจะอยู่ข้างหลังก็ได้นะครับโดยที่เราสามารถที่จะกลับมาจัด โดยตัวเองได้อย่างอิสระเลยนะครับแต่ว่าแค่นี้มันก็ยังดูเบเบไปใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะนอกเหนือจากการแต่งนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะเอาไปทําปก u t u b e หรือเอาไปลงใน a c e b o o k นะครับคุณผู้ชมต้องมาเลือกตรงส่วนที่คลิกว่าอัตราส่วนตรงนี้ครับผมคลิกอัตราส่วนโชเดะเข้าไปนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มาเลื่อนตรงนี้นะฮะแถบที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับแถบนี้นะครับผมที่ผมขีดไว้นี่นะครับแล้วก็เลือกนะฮะสำหรับการเลือกปก u t u b e นะครับคุณผู้ชมจะเห็นตรงนี้ครับผม1 6ต่อ9ฮะแล้วมีสัญลักษณ์ของ YouTube อยู่ตรงนี้ครับผมนี่คือการเลือกไฟล์ขนาดของ u t u b e นะครับที่เหมาะสําหรับ YouTube คือขนาด16ต่อ9นะครับแต่หากเป็น a c e b o o k นะครับก็จะอยู่ที่4ต่อ3ฮะหรือจะทำโคฟเวอร์ในส่วนของ Facebook <c oughs> ก็อยู่ตรงนี้ครับผมหากเราต้องการจะทำปก YouTube เราเลือก YouTube เลยครับเขาจะจัดหน้าให้กับเราเรียบร้อยเลยครับแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยรูปมันเยอะเกินไปนะต้องการตัดรูปใดรูปหนึ่งออกครับคุณผู้ชมก็แตะที่รูปนั้นแล้วคลิกตรงกากบาดท,ที่อยู่ตรงมุมตรงนี้แค่นั้นเองครับผมคลิกโชกเข้าไปฮะเราก็เลือก yes ครับใช่จ้าจะลบรูปนี้ครับผมแล้วคุณผู้ชมก็จัด ฟรีสไตล์ได้เลยฮะหากคลิกที่รูปไหนนะครับรูปนั้นก็จะเด้งขึ้นมาอยู่ด้านหน้านะครับผมขึ้นมาอยู่แบบนี้และหากคุณผู้ชมพอใจแล้วครับโอเคฉันแฮปปี้หลาะๆแล้วก็รูปพวกนี้นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมสิ่งสําคัญอีกอย่างนึงนะครับเลื่อนด่านล่างนี้นะครับแล้วมาดูอ๋อเลื่อนตรงนี้ก่อนนะครับตรงที่เป็นสามเหลี่ยมตรงซ้ายมือตรงนี้นะครับเพื่อกลับไปสู่โหมดธรรมดานะครับไอพวกนี้เป็นเรื่องของการตกแต่งรูปภาพครับผมเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปตกแต่งดูนะครับมันแต่งได้เยอะมากเลยครับพอคลิกตรงนี้นะ ไอ้ตรงมุมขวาด้านล่างนี้นะครับมันจะมีลายน้ําที่เขียนว่าโฟโตกริดอยู่แล้วมันจะรบกวนสายตาคุณผู้ชมครับผมคุณผู้ชมก็มาเลื่อนเลื่อนด้านล่างนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ลายน้ําตรงนี้ครับผมเพื่อจะจัดการเจ้าลายน้ํานั้นออกไปครับคลิกลายน้ําปั๊บนะฮะจากนั้นมาคลิกที่เครื่องหมายตรงนี้ครับผมเครื่องหมายตรงนี้ฮะที่เป็นอาห้ามนี่นะครับโชกฮะลายน้ําที่อยู่ตรงมุมขวาด้านล่างนี้ก็จะหายไปแล้วครับไม่มารบกวนสายตาคุณผู้ชมอีกครับผมจากนั้นคุณผู้ชมกดลูกศรด้านล่างซ้ายครับ โชเข้าไปฮะเรียบร้อยครับแค่นี้รูปของคุณผู้ชมก็เป็นดังที่คุณผู้ชมต้องการแล้วครับหากได้ขนาดรูปที่ต้องการเรียบร้อยครับคุณผู้ชมมาคลิกที่ถัดไปตรงนี้นะครับผมคลิกถัดไปโชะนะฮะจากนั้นคุณผู้ชมเลือกขนาดรูปภาพเลยครับเนี่ยจะเอาขนาดฟูลเ HD ดจะเลือกไฟล์เป็น JPE g หรือจะเลือกเป็นอย่างอื่นก็เลือกได้จากตรงนี้นะครับมีให้เลือก2ออย่างคือ JPE g กับ PNG ครับผม แล้วก็ขนาดไฟล์ของรูปนะฮะเลือกได้ตั้งแต่720 HD ขึ้นไปจนถึง2,048ขนาด 4K กันเลยดีเดียวครับหลังจากเลือกได้เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมก็มาคลิกบันทึกนะจ๊ะตรงนี้นะครับนะจ๊ะไม่มีนะฮะมีบันทึกโชว์เข้าไปครับเขาก็จะทําการบันทึกรูปภาพของคุณผู้ชมให้เรียบร้อยเลยครับจากนั้นรูปภาพของคุณผู้ชมนี้ครับก็สามารถที่จะเลือกว่าเฮ้ยจะแชร์ทันทีเลยไหมแชร์ใน Facebook แชร์ในไลน์แชร์ในอ e ี mail, เมลหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับหรือจะเข้าไปดูในส่วนของแกลเลอรี่ ในส่วนแกรเลอรี่ของคุณผู้ชมก็จะมีรูปตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูแกรเลรรี่ฮะแกรเลอรี่อยู่ไหนแล้วจ๊ะเนี่ยเพิ่งซื้อโทรศัพท์มาวันนี้เอง,งงงอีกแล้วครับผมหาอะไรไม่เจอครับผมใช้ Op p โปมานานนานครับหยิบซัมซุงซื้อน้ตแฟนมาใช้วันนี้แล้วก็งงว่ามันต้องใช้อะไรตรงไหนครับผมมาดูแกรเลรรี่ตรงนี้ครับผมโชว์ก็ไปแกรเลอรี่ฮะรูปเมื่อกี้นะครับของเราก็อยู่ตรงนี้เรียบร้อยคะคุณผู้ชมรูปที่แต่งคะคุณผู้ชมสามารถเอาไปใช้จะไปทําปก YouTube จะส่งให้แฟนส่งหเพืือ่อออรรทําะไก ใช้จากตรงนี้ได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับขอบคุณที่รับชมซั Channel 5และหากรับต้องการรับชมเนื้อหาสาระดีๆมีประโยชน์ทุกๆวันเที่ยงตรงและ2องทุ่มอย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ